รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Do the Right Thing ครับวันนี้อยู่กับผมเหมือนเคยครับแทนธนารัตน์ธนนาสิรินะครับวันนี้แทนมาอยู่ที่ศูนย์กีฬาทางน้ำบึงหนองบอนนะครับเป็นศูนย์กีฬาที่มีทั้งทางน้ำแล้วก็ทางบกนะครับทางน้ำก็มีเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือใบเรือแคนูเรือกันเชียงบกวินเซิร์ฟเรือคายักหรือว่าทางบกก็มีฟุตซอลบาสเกตบอลหรือว่ากีฬาต่างๆนานามีเครื่องออกกำลังกายข้างบนให้เราได้เล่นกันด้วยนะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาที่นี่เพิ่งเปิดเส้นทางจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นมานะครับโดยที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่รับน้ำขนาดใหญ่ที่สุดของกรุงเทพเลยก็ว่าได้นะครับเส้นทางจักรยานแบ่งออกเป็น2ฝั่งด้วยกันนะครับแต่ก็อยู่ไปด้วยกันนี่แหละก็เป็นเส้นทางจักรยานแบบนักปั่นที่แบบเร็วๆเร็วๆหรือว่าอีกทางหนึ่งสำหรับคนที่มากับครอบครัวมากับกุ๊กกิ๊กงิ๊กนะมาปั่นช้าๆจอดแวะแชะอินสตาแกรมจอดแวะแป๊บโพสเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยก็มีให้ตอบโจทย์สำหรับนักปั่นหลายๆคนนะครับตอนเช้ากับตอนเย็นที่ศูนย์กีฬาทางน้ำบึงหนองบอนเนี่ยจะมีคนมาออกกำลังกายมานั่งเล่นมาทำอะไรกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับเอาจักรยานมากันเต็มเลยผู้ชายเนี่ยก็เยอะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยผมว่าผู้หญิงเยอะดีไม่ดีเนี่ยเยอะกว่าผู้ชายเองนะครับไม่ใช่แค่วัยสูงอายุหรือว่าอะไรอย่างนั้นนะฮะวัยเราเนี่ยวัยรุ่นอย่างพวกเราเนี่ยก็โอ้โหมาเต็มไปหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมก็เลยนัดแขกรับเชิญที่เป็นสาวนักปั่นนะครับมาที่รายการของเราวันนี้ที่ศูนย์กีฬาทางน้ำบึงหนองบอนแห่งนี้เธอคนนึงเนี่ยมีดีกรีเป็นเพิ่งคว้ารางวัลมาเป็นรางวัลที่มีชื่อว่า Arc AngelRider 2015 นะครับที่จัดขึ้นที่งานไบค์โชว์ที่ AGT Riverfront ด้วยนะครับผมก่อนจะไปเจอสาวสวยเรามาดูหนุ่มๆสายอาร์ตจากชมรมจักรยานมหาวิทยาลัยศิลปากรกันก่อนดีกว่าครับว่าชมรมนี้เขามีดีอย่างไรActive Campus Network วันนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ถ้ำกลางความวุ่นวายของเกาะรัตนโกสินทร์แหล่งที่มีการจราจรที่เรียกได้ว่าคับข้างเส้นหนึ่งนะครับแต่ไม่เพียงเท่านั้นนะครับเพราะที่นี่เนี่ยก็เป็นสถานที่ที่มีคนปั่นจักรยานแวะเวียนมาอยู่ไม่น้อยเช่นกันนะครับก็เริ่มปั่นมานี่ก็เข้าปีที่3แล้วครับมาเริ่มปั่นที่มหาลัยครับเริ่มใช้เป็นคนแรกๆเพราะว่ารู้สึกว่ามีคำถามเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในเมืองเยอะอะไรอย่างงี้ก็รู้สึกว่าจักรยานน่าตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตในเมืองที่เราแบบต้องเดินทางมาเรียนอะไรเงี้ยครับจากที่ว่าตัวเองแบบเป็นมนุษย์ที่แบบต้องนั่งรถมหาลัยเช้าก็เร็วหน่อยแต่ขากลับก็เป็นชั่วโมงถึงชั่วโมงทั้งที่บ้านใกล้มากอะไรเงี้ยก็เปิดมองทั้งแบบเรื่องการใช้ชีวิตในเมืองแบบใหม่แล้วก็หลังจากนั้นก็พอเราเริ่มใช้แล้วก็เจอสังคมใหม่ๆเจอมุมมองใหม่ๆเจอประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็เจอโอกาสใหม่ๆที่รู้ว่าจักรยานมันเป็นโอกาสบางอย่างที่ทำให้เราชีวิตดีขึ้นเมืองดีขึ้นชุมชนดีขึ้นแล้วก็ทุกคนดีขึ้นได้ครับมองที่ว่ามันเป็นเหมือนเป็นจุดศูนย์กลางของพื้นที่เมืองเก่าบอกง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่ารอบๆก็แบบเป็นถนนค่อนข้างแบบเหมาะสมกับการปั่นจักรยานมากๆเลยครับแล้วก็ทางสัญจรรอบๆก็มีร้านอาหารใกล้ๆมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยๆมีโบราณสถานดีๆอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อนข้างเชื่อมต่อกับพวกสิ่งอำนวยความสะดวกง่ายๆแล้วก็ปลอดภัยมากกว่าที่อื่นถ้าเกิดเทียบเรื่องความเร็วของรถอะไรอย่างเงี้ยฮะคิดว่าถ้าเกิดแบบทุกคนมาปั่นจักรยานกันแถวนี้ก็จะรถติดน้อยลงแล้วก็ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นไปเที่ยวได้ง่ายขึ้นไปหาประสบการณ์ได้ง่ายขึ้นอย่างเงี้ยครับอ
ีครับถือว่าดีเลยก็เราได้ร่วมงานกับคนนอกด้วยมันก็ดีกว่าเราแบบทำงานอยู่กับแค่ในวงของเราเนี่ยบางทีเราไม่ได้เจอคนข้างนอกการที่เจอคนข้างนอกเนี่ยมันก็เปิดมุมมองอะไรหลายๆอย่างแล้วก็มีคนมาร่วมงานเยอะมีวิทยากรเราก็ได้ติดต่อได้ดีลกับคนที่อาวุโสกว่าได้มุมได้แบบมองในมุมของคนที่เขาอายุมากกว่าเราว่าเขาคิดอะไรอยู่อะไรอย่างนี้ก็มีอยู่3กิจกรรมหลักๆก็มี Sunday Morning Light แล้วก็มี Light to Architecture แล้วก็ By Design Lab ครับแล้ว By Design Lab ก็คือเหมือนกับเราเป็นเด็กเรียนสถาปัตย์เราก็มองว่าดีไซน์เนี่ยมันเป็นวิธีคิดในการออกแบบแล้วก็แก้ปัญหาแล้วเราเป็นคนปั่นจักรยานอยู่แล้วเราก็แค่เอามันมาผสมกันแก้ปัญหาหรือว่าหาอะไรที่มันแบบดีๆเพื่อทำให้จักรยานเนี่ยมันแบบส่งผลกับชีวิตที่ดีขึ้นในแง่ต่างๆแล้วก็คือก็มีภาคีมีเพื่อนๆที่แบบเป็นช่วยเหลือกันได้มากขึ้นมีคนที่แบบเข้าใจเรามากขึ้นมีความคนที่แบบมีความคิดเหมือนกับเราแล้วก็สามารถช่วยกันในเรื่องสิ่งที่เราสนใจได้กันได้เร็วและง่ายขึ้นครับก็เคยคิดไว้แต่มันค่อนข้างจะเป็นความฝันยิ่งใหญ่เพราะว่าอย่างที่ว่าจักรยานมันเป็นเรื่องของสังคมเมืองเรื่องสังคมไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนนึงนะครับก็เลยคิดว่าเราก็ควรจะเริ่มด้วยตัวเองก่อนให้แข็งแรงแล้วก็มั่นคงแล้วก็แสดงเจตนาที่ชัดเจนอุดมการณ์เหมือนว่าเราอ่ะมีความคิดอย่างเงี้ยเราสามารถทำอย่างนี้ได้นะเรามีชีวิตที่เป็นแบบนี้มันดียังไงมันเยี่ยมยังไงมันมีประโยชน์ยังไงก่อนให้เป็นตัวอย่างต่อคนอื่นก่อนครับขยับร่างกายขยายความสุขด้วยการปั่นจักรยานนอกจากจะเป็นกิจกรรมเพิ่มการขยับร่างกายง่ายๆส่งเสริมให้คนปั่นมีสุขภาพที่ดีแล้วแถมยังทำให้เราได้เพื่อนใหม่รวมถึงไอเดียใหม่ๆอีกเพียบเลยนะครับต้องขอขอบคุณน้องๆจากมหาวิทยาลัยศิลปากรกลุ่มธุรกิจโคคาโคล่าและนิตยสารอเดย์ที่ทำให้โครงการเล็กๆในรั้วมหาลัยกลายเป็นโครงการที่ยั่งยืนด้วยนะครับแชร์โค้กแชร์ความรู้สึกดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่นสีเบเยอร์คูลสีบ้านเย็นเน้นเซรามิกฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต AIS ใช้ชีวิตได้มากกว่าครับผมตอนนี้ท่านก็มาอยู่คุณปูนิ่มแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณปูนิ่มวันนี้เรามาเจอกันในรายการซึ่งต้องถามเกี่ยวกับเรื่องจักรยานกับการปั่นแน่นอนนะครับปั่นจักรยานมานานยังครับคือจริงๆปั่นมาประมาณเกือบ2ปีแล้วค่ะคุณแทนครับก็เริ่มต้นปั่นด้วยการออกกำลังกายครับตอนแรกเลยคือโหน้ำหนักประมาณ45ครับมาปั่นปุ๊บ49กล้ามเนื้อเป็นกล้ามเนื้อเป็นกล้ามเนื้อก็คือแข็งแรงขึ้นแล้วก็ที่สำคัญเราได้แพชชั่นในการเที่ยวด้วยใหม่ๆคือแบบว่าปกติเนี่ยเวลาไปเที่ยวก็จะแบบเอ้ยขับรถไปเที่ยวหรือไปนั่นนี่นู่นซึ่งมันไม่ใช่ไลฟ์สไตล์เราอ่ะอันนี้มันเป็นการค้นหาตัวตนแบบว่าเจ๋งดีค่ะทำไมถึงมาปั่นจักรยานซะเยอะเลยครับช่วงนี้คือจริงๆแล้วมันเริ่มจากการเสพติดมากกว่าครับคือพอปั่นไปเรื่อยๆปุ๊บมันจะถึงจุดนึงที่แบบเฮ้ยอยากปั่นอีกอยากพัฒนาความสามารถขึ้นไปเรื่อยๆปั่นได้ไกลขึ้นแข็งแรงขึ้นแบบนี้ค่ะคุณแทนแล้วตอนนี้ไปปั่นไกลสุดแค่ไหนแล้วครับเคยปั่นไกลสุดประมาณ180โล1วันนะคะใช่แล้วก็มาใช้จักรยานคือได้เป็นการออกกำลังกายมันช่วยอะไรเราบ้างคือจริงๆแล้วอย่างแรกเลยก็คือฝึกสติด้วยเวลาปั่นจักรยานเนี่ยเราก็จะต้องคอยระวังรถใหญ่นะคะนอกจากได้สติแล้วสุขภาพที่สำคัญเลยแต่ก่อนต้องแบบว่าทานยาระบายพี่เคยติดยาระบายประมาณต้องทานประมาณ18เม็ดทำไมมันเมาหรือไงฮะคือแบบมันต้องเพิ่มขนาดไปเรื่อยๆเหมือนเรา
แบบว่าเสพติดอะไรสักอย่างแต่ว่าตอนนี้คือไม่ต้องละออกกำลังกายอย่างเดียวแข็งแรงเลยโอ้เยี่ยมเลยนะครับตอนปั่นครั้งแรกไม่กลัวผิวเสียไม่กลัวอะไรกลัวมากคือปกติเป็นคนที่แบบผิวขาวแล้วแบบว่าเฮ้ยเราก็รู้สึกว่าคือทั้งตัวไม่มีอะไรดีเลยมีขาวอย่างเดียวคือแบบว่านะมันแบบมันขาวอย่างเดียวแต่พอมาปั่นปุ๊บมันเริ่มดำขึ้นเรื่อยๆ คือถามจริงว่าดำไหมคล้ำขึ้นแต่จริงๆสาวๆไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าสามารถที่จะใช้แบบว่าผ้าบัฟปอกแขนอะไรก็ได้ที่มันโปรเทคตัวเองก็ช่วยได้ใช่ค่ะช่วยได้ระดับนึงคิดยังไงกับการปั่นจักรยานกับผู้หญิงครับผู้หญิงกับจักรยานเจ๋งเจ๋งเจ๋งเลยคือมันเป็นอะไรที่ท้าทายนะปกติผู้หญิง1กลัวแดด2กลัวเหงื่อเครื่องสําอางหลุดปุ๊บมันไม่สวยแล้วอ่ะแต่นี่ผู้หญิงมาปั่นจักรยานมันนอกจากจะตอบโจทย์ที่ในเรื่องของความแข็งแรงแล้วได้เพื่อนด้วยครับคือดูแล้วเป็นผู้หญิงที่แบบเฮ้ยมันไม่เหมือนกับผู้หญิงทั่วไปค่ะเป็นผู้หญิงประหลาดแตกต่างเอาแตกใช้คำนี้ดีกว่า ดูมีอะไรน่าค้นหาอะไรเงี้ยนะมีวิธีการแบ่งเวลายังไงครับในการปั่นจักรยานในการใช้ชีวิตประจำวันครับใน1วันใช่ไหมคะคือครับเริ่มคือเราเป็นคนทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยตื่นต้องเช้ากว่าคนทั่วไปตื่นบางทีตื่นมาตีห้าค่ะตีห้าปุ๊บแบกจักรยานมาแล้วก็มาปั่นจริงเหรอฮะประมาณชั่วโมงนึงกลับไปอาบน้ำแล้วไปทำงานต่อทำอย่างนั้นทำไมครับทำเพื่อความสบายใจแล้วมันรู้สึกสบายใจมันไม่รู้สึกว่าต้องตื่นเช้ามาทำอย่างนี้คือพอเราทำเป็นแบบปกติแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเฟรชกว่าการที่แบบว่านอนแล้วไปทำงานครับเจ็บไหมคะเจ็บครับมัวแต่มองหน้าไงสวยใช่ไหมล่ะต่อค่ะก็ดีนะก็คือหรือว่าอย่างปกติเนี่ยคือจะปั่นตอนเช้าแต่ถ้าเกิดว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะปั่นทั้งวันเลยค่ะโอ้แล้วอย่างนี้จะมีเวลาทำอย่างอื่นเหรอครับก็จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราชอบอะไรเราก็จะให้เวลากับสิ่งนั้นมากกว่าอย่างนี้นี่เองพูดถึงจักรยานบ้างครับครับผมมีกี่คันนะครับคันนี้เป็นคันที่2ค่ะทำไมต้องมีถึง2คัน2คันด้วยครับคุณแทนมีจักรยานกี่คันคะเนี่ย ถามบ้างล้อเล่นล้อเล่นก็คือจริงๆแล้วคันแรกเนี่ยมันเป็นอลูครับมันอาจจะยังไม่ตอบโจทย์เรานักครับเพราะว่าปกติเราเป็นผู้หญิงที่แบบปั่นจักรยานนอกจากจะออกกำลังกายแล้วเนี่ยปั่นไปกินกาแฟปั่นไปแบบซื้อหมูปิ้งคือใช้ในชีวิตประจำวันเลยหน้าตาไม่น่าปั่นไปซื้อหมูปิ้งเลยนะเหมือนจะปั่นไปซื้ออะไรคะพวกเป็นลาซานญ่าดูดีนะแล้วบางทีมันจะต้องแบบขึ้นสะพานลอยอลูหนักมากครับอันนี้เป็นคาร์บอนเพราะฉะนั้นมันก็จะตอบโจทย์เราให้แบกขึ้นสะพานลอยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยใช้คาร์บอนเพื่อที่จะให้พกพาไปได้สะดวกด้วยใช่แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจะทำความเร็วได้มากขึ้นเวลาที่เราไปปั่นออกทริปอะค่ะโอเคฮะวันนี้ก็รู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะชิลๆแถวๆนี้เผื่อจะปั่นกันใช่ไหมคะแถวๆนี้เผื่อจะเจอเนื้อคู่เพื่อนร่วมทริปโอเคนะงั้นเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่าไปเลยนะด้านนี้ใช่ไหมครับด้านนี้ค่ะโอเคครับปั่นไปปั่นมาเนี่ยได้มาเจอกับนักปั่นหญิงอีกคนหนึ่งเข้าซะแล้วนะครับเห็นหน้าเห็นตาหลายคนก็น่าจะรู้จักกับเธอกันแล้วนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปพูดคุยกับเธอแทนมีความคืบหน้าของโครงการ Active Campus Network Season 2มาฝากกันครับเรื่องของกิจกรรมการปั่นจักรยานเนี่ยก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างก็คือเราเพิ่มมา2อันก็คือเรื่องของ Active Trainer แล้วก็ Active Thailand Tour นะครับซึ่งทั้ง3อันเนี่ยความเข้มข้นของมันเนี่ยมันน่าจะมาจากการที่เราจัดมีการแข่งขันประกวดด้วยนะครับแล้วก็มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยลงไปดูอย่างแรกเลยนะฮะคือว่าปีนี้เนี่ยเราสนใจเรื่องของการชวนคนนอกมาปั่นร่วมกันมากขึ้นนะครับเราจะมีการมีทริปพิเศษ12ทริปของแต่ละที่นะฮะแต่ละที่เองก็จะไปเลือกเส้นทางพิเศษของมาตัวเองของจังหวัดตัวเองขึ้นมาแล้วก็ชวนนักปั่นทั่วไปเนี่ยมาปั่นจักรยานร่วมกันซึ่งก็จะรวมกับ12รูทโดยที่จะมีการเก็บไมล์ร่วมกันนะครับว่าใครจะสามารถมาปั่นจักรยานได้เยอะที่สุดนะฮะถึงเหมือนกับว่างานนี้มีทั้งหมด12สนามทั่วเมืองไทยแล้วก็ไปตามเก็บแต้มกันแล้วก็คนที่ปั่นสูงสุดก็จะมีทริปพิเศษไปปั่นจักรยานที่สิงคโปร์ให้ครับ
ขอบคุณบริษัทฮอนด้าออโตโมบิลประเทศไทยจำกัดพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อยมาสักพักครับเราก็เจอเพื่อนร่วมทางอีกหนึ่งคนแล้วนะครับสวัสดีคุณมิ้นครับสวัสดีค่ะ คุณมิ้นก็รู้จักกับคุณปูนิ่มอยู่แล้วสนิทสนมกันดีค่ะทำไมถึงสนิทสนมกันนะครับจริงๆตอนแรกก็แบบเหมือนไส้ว่าคนนี้อร่อยไปทำไมต้องขาวด้วย อ๋ออิจฉาความขาวอิจฉาคือไปเจอกันค่ะไปเจอกันที่สนามเขียวแต่ก่อนจะเป็นสนามเขียวเพราะว่าพวกที่ปั่นจักรยานเนี่ยเขาก็จะชอบไปปั่นกันที่นั่นครับก็เจอแบบเฮ้ยทำไมน้องคนนี้แบบน่ารักอ่ะหุ่นดีซึ่งพูดเล่นอะไรจังวะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบคือคนสวยๆก็จะคบคนสวยๆได้กันเองจริงๆเราไปปั่นที่สนามเขียวเพราะว่าผู้ชายเยอะดีเออใช่ใช่ใช่อันนี้แล้วเราก็เลยแบบบังเอิญไปเจอกันไปดูผู้ชายปั่นจักรยานทาร์เก็ตอยู่ที่นั่นประมาณนั้นสำหรับวันนี้ก็จบรายการแต่เพียงเท่านี้เอาก็คือไปเจอกันที่สนามเขียวใช่ค่ะมิ้นจริงเราก็เจอตั้งแต่เทปตอนนู้นแล้วเนาะ Life for Eat นะครับวันนั้นจนถึงวันนี้นอกจากอายุแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปบ้างก็อาจจะมีแข็งแรงขึ้นนะคะได้ปั่นมากขึ้นครับก็คือมีออกทริปแล้วก็มีได้เข้าทีมด้วยค่ะก็มีเข้าทีมมีออกทริปเอาเรื่องออกทริปก่อนไปทริปยังไงบ้างครับทริปที่ประทับใจแล้วกันน่าจะไปเยอะประทับใจเหรอคะครับจริงๆอันที่ประทับใจก็ไม่ได้เรียกว่าทริปแต่ว่าเป็นการไปแข่งของทีมของ Mint BG Media Striking Cup นะคะก็คือไปที่มาเลเซียปีนังนั่นเองก็คือทางทีมเนี่ยไปแข่งลาฟากันก็มีขึ้นเขาเงี้ยเราก็ได้ไปปั่นด้วยครับแล้วมันเป็นทางเขาแล้วมันชันมากที่จำไม่ลืมก็คือเพราะเราล้มเพราะว่ามันชันมากจริงๆแต่ว่าทิวทัศน์เนี่ยสวยงามมากแล้วทีมในที่บอกทีม BG อะไรนะครับ BG Media Cycling Club Cycling Club ใช่ค่ะมีแต่ผู้หญิงแบบผู้หญิงล้วนค่ะ6สวยด้วยทีมนี้สวยแรงด้วยค่ะถูกต้องแรงคือความเร็วใช่มั้ยไม่ใช่นิสัยนิสัยหมายถึงความเร็ว AV เฉลี่ยเงี้ยค่ะการปั่นแบบแข็งแรงทำไมถึงไปอยู่ทีมนี้ได้ครับทีมนี้มันก่อตั้งขึ้นมายังไงฮะจริงๆทีมนี้จะเป็นการรวมตัวของผู้หญิงที่อยากจะปั่นจักรยานก็คือเวลาผู้หญิงไปปั่นกับผู้ชายเนี่ยฟีลลิ่งมันก็จะไม่เหมือนกันเหมือนกับปั่นกับผู้หญิงด้วยกันผู้ชายเขาก็ปั่นกันเร็วๆแต่ผู้หญิงมันก็ต้องมีแบบวิดวายรักสวยนักรามกันบ้างนะคะเวลาไปปั่นด้วยกันมันก็เหมือนเข้ากันได้ดีกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนหันมาปั่นจักรยานกันเยอะผู้หญิงก็เยอะค่ะคิดว่าเพราะอะไรครับมินครับก็ผู้หญิงนะคะตอนนี้ก็เทรนจักรยานมันกำลังมาแล้วก็การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพครับค่ะมันทำให้เราสุขภาพแข็งแรงขึ้นแล้วก็ได้ไปเที่ยวด้วยได้ฝึกสมาธิด้วยค่ะสำหรับมินนะคะครับเดี๋ยวให้ฝากถึงคนที่จะมาปั่นจักรยานโดยเฉพาะผู้หญิงครับสำหรับผู้หญิงนะคะที่อยากจะเริ่มมาปั่นจักรยานเนี่ยขอแค่มีใจรักอยากจะออกกำลังกายมีจักรยาน1คันจักรยานอะไรก็ได้นะคะมาปั่นด้วยกันเลยค่ะแล้วก็มีอุปกรณ์เซฟตี้เรียนรู้วิธีสัญญาณมืออะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มาปั่นด้วยกันค่ะจะได้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็ได้สังคมมิตรภาพดีๆด้วยค่ะใช่นะคะก็นอกเหนือจากที่น้องมินพูดมาเนี่ยสาวๆหลายคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยกลัวแดดกลัวเอาท์ดอร์กลัวขายใหญ่หรือเปล่านั่นนู่นนี่จริงๆแล้วก้าวข้ามจุดความกลัวนั้นมาก่อนแล้วมันจะเจออะไรที่มันแบบเฮ้ยมันมีอะไรมากกว่ารองเท้าส้นสูงหรือการช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้ามันจะเจอทั้งเพื่อนทั้งแบบว่าธรรมชาติรอบข้างชีวิตสโลไลฟ์อย่างที่น้องมิ้นบอกใช่ไหมคะแล้วก็ที่สำคัญเลยที่สุดเลยก็คือได้มิตรภาพปกติเวลาเราขับรถใช่ไหมคะมันจะเฮ้ยเราอยู่ในรถอะเราจะแบบมีความเป็นตัวกูของกูเรียกว่าเราจะแบบเฮ้ยไม่ยอมให้มันแซงต้องไปก่อนถ้าเป็นจักรยานเนี่ยเราจะก้มหัวให้กันเราจะทักทายกันก่อนนี่มันเป็นอะไรที่แบบ
มันหายากแล้วในสังคมสมัยนี้ค่ะครับเชิญชวนมาปั่นจักรยานกันเยอะๆนะคะคนปั่นจักรยานหน้าตาดีไหมครับมากมากค่ะเห็นไหมยืนยันเพราะพวกเราเป็นกลุ่มเล็กๆเราก็ต้องชวนชมกันไปอย่างนี้เราก็อวยกันเองอย่างเงี้ยผมเพิ่งเข้าใจวันนี้นี่แหละตอนมาเจอ2คนนี้เนี่ยค่ะอ่ะวันนี้ก็ขอบคุณทั้ง2คนมากเลยนะครับจริงๆอยากจะให้เทปนี้ยืดไปอีกสักชั่วโมง2ชั่วโมงแต่ทีมงานเราบอกให้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้ทันพาคุณผู้ชมมารู้จักกับ2สาวนักปั่นที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะครับแต่ว่าจักรยานนี่ก็ทําให้เธอได้มารู้จักกันนะครับจักรยานเนี่ยให้อะไรมากกว่าที่คุณคิดเยอะฮะไม่ว่าจะเป็นร่างกายสุขภาพที่แข็งแรงนะครับมิตรภาพที่มีขึ้นแล้วก็แน่นอนฮะช่วงนี้คนหันมาออกกําลังกายกันเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจักรยานเป็นที่นิยมมากๆนะครับก็ออกกําลังกายกันครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงหรือว่าเพศใดอายุมากน้อยแค่ไหนก็ตามออกกำลังกายกันร่างกายแข็งแรงแล้วก็ได้อะไรดีๆตามมาแน่นอนนะครับนี่ถ้าไม่รู้จะไปออกกำลังกายที่ไหนแล้วล่ะก็มาที่นี่ก็ได้นะครับ Do the right thing do and share at บางกระเจ้าเนี่ยลงทะเบียนกันหรือยังครับผมถ้ายังไม่ลงทะเบียนกันนะครับรีบลงทะเบียนนะที่เว็บไซต์ www.voicetv.co.th นะครับแล้วเราจะไปเจอกันที่วันที่22พฤศจิกายนนะครับตรงกับวันอาทิตย์ครับห้ามอ้างว่าไม่ว่างไม่ได้ครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับขอขอบคุณด้วยครับอัมพลฟู้ดเดอะเฮลตี้เทสกลุ่มบริษัทสีเบเยอร์สิงคอร์ปอเรชั่นบริษัท Honda ออโตโมบิลประเทศไทยบริษัท Advanced Information Technology จำกัดมหาชนบริษัท FWD ประกันชีวิตจำกัดมหาชนสำหรับวันนี้แทนคงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับเจอกันใหม่ฮะ